นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกระทรวงกลาโหมนะคะยืนยันว่าจะไม่แทรกแซงการทำงานของกองทัพโดยจะให้เกียรติซึ่งกันและกันพร้อมน้อมรับพระกระแสราชดำรัสสร้างความสงบสุขและสามัคคีปรองดองของคนในชาติค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงกลาโหมโดยมีพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้นำสามเหล่าทัพให้การต้อนรับทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสมสามเหล่าทัพพร้อมขึ้นแท่นรับความเคารพก่อนเข้าถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พร้อมวางพวงมาลัยบนพานและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยจากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้ารับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานของกระทรวงกลาโหมและแนะนำผู้บังคับบัญชาทุกคนของกระทรวงกลาโหมและกองทัพรวมถึงงานที่เกี่ยวข้องของกรมราชองครักษ์กองทัพไทยและเหล่าทัพเพื่อให้ทราบขั้นตอนและสายการบังคับบัญชารวมทั้งนโยบายด้านความมั่นคงภายหลังการรับฟังการบรรยายสรุปและหารือกับผู้นำเหล่าทัพนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ามาหารือร่วมกับกองทัพเกี่ยวกับนโยบายที่รัฐบาลและกองทัพที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันและดำเนินการร่วมกันในการรักษาความมั่นคงของประเทศเอกราชของชาติและการปกป้องสถาบันพร้อมกันนี้รัฐบาลและกองทัพพร้อมน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้รวมถึงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนทั้งนี้นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลจะไม่เข้าไปแทรกแซงการทำงานของกองทัพเพราะกองทัพมีหน้าที่ทำตามนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วและสามารถทำงานร่วมกันได้ไม่มีปัญหาเพราะได้ให้ความสำคัญในการทำงานบนพื้นฐานความเข้าใจเชื่อใจและให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วทางกองทัพก็มีหน้าที่ในการทำตามนโยบายของรัฐบาลแต่การทำงานนั้นด้วยหลักการบริหารงานของดิฉันเองไม่คิดจะก้าวก่ายนะคะเราเองเรามีหน้าที่ในการมอบนโยบายทางกองทัพก็ต้องรับนโยบายนั้นไปดำเนินการค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นอยู่ที่หน้าที่ของผู้ที่รับผิดชอบนั้นไปทำงานร่วมกันค่ะซึ่งตราบใดที่เราทำงานบนการให้เกียรติซึ่งกันและกันบนความเชื่อใจซึ่งกันและกันอันนี้แหละค่ะเป็นจุดยืนที่เราจะทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและที่สำคัญดิฉันเองให้ความสำคัญกับการทำงานบนความเข้าใจซึ่งกันและกันจึงเป็นที่มาของการที่เข้ามาตรวจเยี่ยมทางกองทัพนะคะซึ่งบางครั้งกองทัพอาจจะมีประเด็นอะไรต่างๆเราจะได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนมากกว่าการที่เราเองเราใช้ลักษณะของการสั่งงานอย่างเดียวอันนี้ก็ฉันเชื่อว่าความเป็นคนไทยของเราความสามัคคีปรองดองและเจตนาของทุกคนที่รักชาตินั้นมีเหมือนกันค่ะส่วนการสร้างความปรองดองของคนในชาตินายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะต้องทำให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดีมีความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติสันติสุขก็จะกลับมาสำหรับการดำเนินคดีกับคนเสื้อแดงก็พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยยึดหลักกฎหมายและความเป็นธรรมเพราะอยากเห็นความปรองดองของคนในชาติส่วนการปกป้องสถาบันก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบขณะที่กองทัพก็มีหน่วยงานที่ดูแลโดยทำงานร่วมกันกับตำรวจและกระทรวง ICT ซึ่งเชื่อว่าทุกคนมีความจงรักภักดีและอยากเห็นประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยในวันที่13ธันวาคมและในวันที่14ธันวาคมจะตรวจเยี่ยมกองทัพบกและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.โดยผู้บัญชาการทหารบกจะเชิญรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับงานของกอรมน.เข้าร่วมรับฟังและชี้แจงการทำงานในกอรมน.และแนวทางที่ให้ทุกส่วนราชการร่วมกันทำงานโดยนายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายในฐานะผอ.รมน.ด้วย